บุคลิกภาพที่ฮอตที่สุดช่วงนี้พี่น้ำฝนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องเรียกคุณครูน้ำฝนได้เลยค่ะน้องแก้วคุณทำไมดารานักร้องต้องเรียนบุคลิกภาพทำไมเขาแค่ไปเรียนวิธีเพอร์ฟอร์มบนเวทีวิธีการร้องเพลงอย่างเดียวมันไม่พอจริงๆเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ดารานักร้องนางแบบหรือเซเลบที่ควรจะเรียนรู้นะคะเป็นเรื่องที่ทุกคนที่อยากเป็นคนคุณภาพอยาก stand out เป็นคนที่คนเห็นก่อนเป็นคนแรกนั่นแหละค่ะคือแปลว่าทุกอาชีพควรจะได้เรียนรู้เรื่องบุคลิกภาพหลักง่ายๆของครูเนี่ยนะคะคือเวลาที่เราจะแสดงออกอะไรออกไปเนี่ยเราคิดเสมอว่าเราคือคนเห็นภาพนั้นเราไม่ใช่เราจงเป็นกระจกของตัวเองตลอดเวลาเราอยากเห็นคนแบบไหนเรารู้สึกชื่นชมคนแบบไหนเรารู้สึกประทับใจคนแบบไหนจงเป็นคนนั้นเช่นคุณนั่งอย่างนี้ดูชอบไหมไม่สมมติดูท่าทางน่าเชื่อถือมันดูเด็กน้อยมากค่ะพี่แพลวสวัสดีค่ะใช่ไหมดูขาสิคะหรือว่าพี่แพลวคะอ๋อเป็นหนูวันนี้หนูก็อยากจะมาแนะนำตัวเข้าใจใช่ไหมไอ้เรื่องหลังคอมอีกเหมือนกันนะคะคือมันบอกถึงอะไรมันบอกถึงความเด็กแบบไม่รู้จักกาลเทศะหรือเปล่าเด็กที่ไม่รู้จักการวางตัวหรือเปล่าหรือเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองพ้อยของบุคลิกภาพคือบอกว่าหนูเป็นคนยังไงต่างหากมันจะมีคนที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ย love at first sight เราประทับใจคนนี้จังเลยอุ้ยคนนี้เท่จังเลยพี่คนนี้เขาดูดีจังเลยพี่นี่เขาดูใจดีพี่คนนี้เขาดูเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันชาติที่แล้วอ่ะเหมือนไม่ได้ทำบุญร่วมกันมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่อยากแม้แต่จะเข้าใกล้ไม่ใช่เวรเก่านะคะมันเป็นวิธีการแสดงออกซึ่งบุคลิกภาพเช่นถ้าพี่ฝนเป็นคนที่ไว้ผมปัดอย่างนี้นะคะแล้วก็ชอบอย่างนี้เรื่อยๆใช่ไหมคะอย่างนี้เรื่อยๆแล้วพี่ฝนก็มองเละอย่างนี้ตลอดเลยใช่ไหมคะด้วยความที่รำคาญผมมันแสดงออกไปว่าเราเป็นคนที่มองคนด้วยหางตาไม่เฟรนลี่ถูกหรือดูถูกคนหรือเปล่าปกติจริงๆชอบนั่งแบบนี้นะคะหรือไม่บางทีก็จะชอบนั่งแบบนี้แล้วก็ตัวจะห่อลงมาเรื่อยๆจนบางทีจะเริ่มไหลลงไปเรื่อยๆลองนั่งครึ่งเดียวแล้วพิงนะคะนั่งครึ่งเดียวแล้วพิงใช่แล้วพิงรู้สึกสบายใช่ไหมมากความสบายเนี่ยเป็นฟีลิ่งจะเป็นความรู้สึกสบายแต่กระดูกอยู่ยังไงทราบไหมคะกระดูกอยู่อย่างนี้เลยนะคะกระดูกงออยู่แล้วน้ำหนักทั้งหมดจะไปกดทับตรงนั้นหมอลองกระดูกเคลื่อนได้ทำให้ปวดหลังปวดข้อปวดเอวทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อความรู้สึกนะคุณต้องนั่งแค่ครึ่งเดียวของเก้าอี้หรือถ้าคุณอยากจะพิงจริงๆต้องดันก้นให้ชิดก่อนเพื่อให้มันเป็นโพซิชันที่ถูกควรแล้วกระดูกถูกจัดอยู่อย่างถูกต้องหนูก็จะไม่ปวดหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยตามวิจัยเลยเนี่ยนะคะมันคือ 50%ก่อนที่จะไปดูความสามารถมันคือ 50% ถูกต้องเพราะฉะนั้นหนูควรนั่งยังไงอะคะวิธีการนั่งที่ถูกต้องเนี่ยค่ะคือเราจะนั่งแค่ถ้าเกิดเราคุยกันนะ เราคุยกับคนที่คู่สนทนาเราอยู่ด้านหน้าเราจะนั่งแค่ครึ่งเดียวของเก้าอี้แล้วตอนมันสำคัญตั้งแต่ตอนนั่งลงเลยอะค่ะไว้สูตรของพี่ฝนจะเป็นหลังตรงลงดิ่งหลังตรงคือปกติหนูลงยังไงคะหนูลงเอาก้นลงหรือไม่ก็เอาหลังนั่งใช่ไหมเอาก้นนั่งคือกระแทกไปเลยเอาหลังนั่งคือก้มหลังก่อนแล้วค่อยนั่งมันก็จะปวดหลังได้ง่ายใช่ไหมหรือบางคนจับเข่าก่อนน้ำหนักที่ทั้งหมดอยู่ที่เข่าแก่แก่มากแล้วมีคนวนตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นฟีลลิ่งของคนที่มองเห็นเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าไอ้คนนี้บุคลิกแบบนั้นแบบนี้เราต้องหลังตรงลงดิ่งเพื่ออะไรเพื่อให้กล้ามเนื้อตรงนี้เราได้ใช้หนูลองย่อลงสิคะหนูลองย่อลงอย่าพึ่งลงสิคะเออนี่แหละค่ะเห็นไหมสควอตดูสิคะจับสิคะแข็งไหมแข็งถูกถ้าหนูนั่งอย่างนี้นะคะทุกวันนั่งแค่ครึ่งเดียวของเก้าอี้นะคะแล้วลงสิคะปุ๊บเห็นไหมตรงนี้จะได้ใช้แล้วเสร็จแล้วขาที่อยู่ด้านในเนี่ยที่ถูกพิงอยู่เกี่ยวเลยค่ะแล้วพับไปด้วยกันนะคะพับเข้าไปด้วยกันใช่คือขาด้านในเกี่ยวเข้าเกี่ยวไปด้านหลังถูกให้ปลายเท้าชี้ไปทางเดียวกันก็จะสวย eye contact ล่ะคะเวลาเราคุยกับใครนะคะใช่หรือบางทีเราโกหกเราหลงตาเราไม่มั่นใจเราตาล็อกแรกใช่ไหมคะวิธีนะคือจริงๆมันจะมี2วิธีคือ inside out กับ outside in ใช่ไหม inside out คือสมมุติเราพูดจริงๆตาเราก็จะมองจริงๆใช่ไหมต้นกำเนิดมันอยู่ที่ข้างในแต่ถ้าเราไม่มีวันนั้นเราไม่มั่น
ใจเลยแต่เราอยากให้เราอยากบิ้วเราอยากบิ้วให้เขาเชื่อเราทำยังไงก็คือเอาไซน์อินเอาไซน์อินก็คือเอาบุคลิกภาพนี่แหละไปจับเพื่อบิ้วให้ข้างในมันขึ้นมาเช่นครูก็จะให้สูตรว่า look lock talk คือ look ก่อน lock สายตาแล้วค่อย talk look ก่อน lock สายตาแล้วค่อย talk look ก่อน lock สายตาแล้วค่อย talk จะทำให้เราอยู่กับคนคนนั้นอะแล้วก็พูดจริงๆดูนะคะสมมติว่าแพรวพี่ชอบแพรวมากเลยอะกับครูหันมาปุ๊บล็อกแพรวพี่ชอบแพรวมากเลยอะว้ายแต่ละใช่ปะเขินใช่ปะเบียนสักงานดูนะเห็นไหมพูดลุกล็อกแล้วค่อยทอล์กลุกล็อกแล้วค่อยทอล์กไม่ใช่ลุกลุกทอล์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 กแบบเนี้ยเข้าใจใช่ไหมคะนี่คือวิธีการเอาข้างนอกเข้าไปบิวข้างในก็จะทำให้รู้สึกอินมากขึ้นเพราะเคมีมันเกิดพอเราล็อกแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับแอคชั่นรีแอคชั่นกันตลอดใช่ไหมแล้วมันก็จะบิวกันขึ้นมาเองบริบทเมืองไทยจะชอบคิดว่าคนที่สบตาเนี่ยคือดูก้าวร้าวดูไม่มีมารยาทอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเอาจริงๆเวลาเราคุยกับใครเราอยากให้เขามองตาเราไหมอยากแพลวพี่อะนะอยากแล้วครูเคยเป็นอย่างนั้นแล้วครูจะแบบอยู่นี่ค่ะอยู่นี่อะไรอย่างเงี้ยหรือใครที่ใส่แว่นตาดำแล้วคุยกับเราลำคาญไหมแพลวไม่ชอบเพราะเราไม่เห็นว่าเขาคิดอะไรแพลวไม่ชอบเลยใช่ถูกบางคนอาจจะเป็นสไตล์ของเขาหรือยังไงแต่ถามว่าคนฟังเนี่ยมันไม่เห็นจะมองตรงไหนถูกมองอะไรดีไฟเหรอหรือว่าจมูกอย่างเงี้ย eye contact จะเป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วพี่ขวัญจะเน้นกับทุกคลาสยิ่งถ่ายแบบยิ่งต้องเน้นเพราะมันไม่มีภาษาออกมามันไม่มีคำพูดออกมาแต่ทำยังไงให้ตาพูดเข้าใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นคือโพสต์บุ๊กมันต้องมาเลยตาต้องพูดเลยเข้าใจไหมต้องพูดในใจออกมานี่เป็นเทคนิคที่คือหมายถึงว่าต้องพูดในใจเคยเห็นอย่างเคสน้ำตาลที่ไปประกวดล่าสุดอะค่ะเขาบอกคือสายตาเขาจะได้รับคำชมเยอะมากว่าเฮ้ยเขามีการพูดในใจอันนี้คือเทคนิคที่พี่ฝนบอกใช่ไหมว่านี่บอกมากมากมากก็คือลุกพูดล็อกแต่ทอล์กนี่คือทอล์กในใจถูกเทคนิคการสร้างความประทับใจตั้งแต่แบบ first impression ตั้งแต่แรกเห็นสำหรับพี่ฝนเราควรจะทำยังไงคะหลักง่ายๆของครูนะคะก็คือว่าเราอยากให้คนที่ฟังเราเนี่ยจำภาพเรายังไงคนคนนั้นอาจจะไม่ได้เจอเราอีกแล้วตั้งแต่วันนี้เขาจะเจอเราแค่5นาทีแล้วไม่เจอกันอีกแล้วอยากสแตมป์ภาพนั้นอะภาพไหนจำบางคนได้ไหมในหัวจำได้แล้วเราจำแค่นั้นเลยจำแค่นั้นเพราะเราไม่เจอเขาอีกแล้วแต่บังเอิญเราพูดต่อได้ไหมคะได้ถูกเพราะฉะนั้นภาพของแพรวที่คนจำไว้แล้วก็สามารถพูดต่อได้เช่นบอกว่าเฮ้ยแพรวเป็นเด็กที่น่ารักมากเลยนะเป็นเด็กน่ารักมากเลยเอ้ยเด็กคนนี้ทำพิธีกรเก่งมากพูดต่อไปอีกคนหนึ่งเขาไม่ได้เชื่อแพลวนะเขาเชื่อคนที่คนคนนั้นถูกและ first impression ที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือว่า1ต้องรู้จักกาลเทศะนะคะ2ก็ต้องเป็นตัวเองใช่ไหมคะก็ต้องมีความเป็นตัวเอง3ต้องยิ้มต้องพกเอาเครื่องสำอางที่ดีที่สุดในโลกไปนั่นก็คือรอยยิ้มแล้วยิ้มตาต้องยิ้มด้วยเวลายิ้มเนี่ยให้มีเทคนิคนิดนึงคือเช่นยิ้มยังไงก็ยิ้มไม่ได้บุญโครงสร้างหน้าเราเป็นคนไม่ชอบยิ้มให้รู้สึกว่าตาโดนพัดลมเป่านิดๆสมมุติว่าตาแข็งอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะพัดลมเป่านิดนึงค่ะตาก็แองเจิลขึ้นมาทันทีใช่ดูเฟรนด์มันจะดูเฟรนลี่ใช่สมมุติวันนี้พี่ฝนแบบไม่ได้นอนเลยแล้วซูคือตามันไม่ได้อ่ะตามันแข็งมันปรือแต่เราก็เลยต้องยกแก้มขึ้นแล้วก็ปรือตาลงนิดๆพัดลมเป่าเราก็หายใจเอาลมเข้าไปคือแบบมีความสุขจากเลยวันนี้อย่างเงี้ยค่ะมันดูยิ้มขึ้นมาเลยเพราะตามันยิ้มขึ้นนี่คือการจัดวางนี่มันเป็นเทคนิคที่ฝึกได้หมดเลยมันเป็นเอาไซน์อินอะเป็นข้างนอกข้างในแต่ถามว่าข้างนอกกับข้างในเนี่ยพอข้างนอกบิวปุ๊บข้างในมันทำตามนะคะจนไปเรื่อยๆเซอร์เคิลมันครบแล้วมันก็ไม่รู้แล้วว่าอินไซน์เอาหรือเอาไซน์อินเพราะมันคอนเนคเพราะมันฝึกได้ถูกพี่ฝนคะแล้วถ้าเราต้องไปพรีเซนต์งานมีเทคนิคไหมที่จะสร้างความน่าเชื่อถือแล้วโน้มน้าวให้เขาเชื่อในสิ่งที่เราพูดได้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยสำหรับเด็กสมัยนี้ที่จะเข้าสู่พื้นที่การทำงานเพราะว่าการนำเสนองานเนี่ยนะคะเป็นสกิลที่ทุกคนควรมีไม่ว่าอาชีพไหนก็ตามของครูจะมีหลักใหญ่ๆอยู่จัง6อย่างค่ะนะคะ1ท่าทางในการประกอบคำพูดถ้าไม่ใช้เลยนะคะไม่ใช้เลยมันจะแข็ง1แข็งแล้วก็ไม่อินอ่ะอย่างเช่นครูบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะแพรวกับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะเห็นไหมแค่การเอามือขึ้นมา
การเอามือขึ้นมาทำให้ความหมายขยายขึ้นเนี่ยขยายขึ้นกับความหมายขยายขึ้นเหรอใช้หน้าคำนี้เหรอใช่ไหมเหมือนคนไทยอะค่ะคนไทยจะไม่ค่อยชินกับการใช้ร่างกายใช้มือไม้ในการประกอบคำพูดห้องน้ำอยู่ไหนนู่นน่ะอือใช้ปากเที่ยวใช่ไหมแทนที่จะบอกตรงไปนะคะเลี้ยวขวาห้องน้ำทางซ้ายมือ direction ตรงไหมพี่ฝนดูแข็งแรงมากขึ้นมันคือการล็อกกล้ามเนื้อข้อหนึ่งนี่คือคนไม่ล็อกข้อที่หนึ่งนะคะและการล็อกไปดูตามผู้นำประเทศทั้งหลายแหล่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโอบามาหรือว่านักจัดรายการที่ดังมากโอปราวินฟรีย์เนี่ยก็ใช้เทคนิคพวกนี้ก็คือการถือลูกบอลถือลูกบอลหมายถึงว่าเหมือนพรีเทนว่าเราถือเราถือลูกบอลแต่มันต้องไปตามความหมายนะเช่นโครงการแรกโครงการที่2อะไรอย่างเงี้ยจะไม่ใช้ข้อมือดูนะโครงการแรกโครงการที่2เหรอใช่โครงการแรกหรืออันเงี้ยหยุดหยุดอุ้ยดูมีพลังมั้ยแทวหยุดหยุดจริงๆหยุดจริงแล้วมันมีพลังเพราะเราล็อกกล้ามเนื้อกับหยุดหยุดเพราะฉะนั้นแปลว่า energy หรือพลังงานเกิดจากการล็อกกล้ามเนื้อใช้กล้ามเนื้อใช้กล้ามเนื้อใช้กล้ามเนื้อเห็นไหมคะนี่คือ1 2คือ eye contact ที่พี่ฝนบอกไปคือ look lock talk look lock talk ต้องใช้3คือโทนเสียงที่เราพูดมันสามารถโน้มน้าวจิตใจคนได้จริงๆและสามารถสร้างบรรยากาศในห้องประชุมหรือว่าในที่นั้นๆได้ทันทีสวัสดีค่ะนะโผล่เข้ามาสวัสดีค่ะน้ำฝนพักดีนะคะกับสวัสดีค่ะดิฉันน้ำฝนพักดีนะคะคือต่างกันไหมคะมากค่ะจริงๆมันมีทั้งข้อดีข้อเสียมันควรใช้ในจุดที่จำเป็นควรจะมีทั้ง3โทนคือสูงกลางต่ำแล้วสูงเราจะเรียก head tone กลางจะเรียก mouth tone แล้วตรงนี้จะเรียกว่า chest tone chest คือหน้าอกถ้าอกสั่นนี่แบบว่ามันก็จะเสียงต่ำๆอยู่ตรงเสียงมันอยู่ตรงนี้ใช่มันจะมีความหมายของมันทำไมต้องใช้เช่นดึงดูดความสนใจทักทายตั้งคำถามเนี่ยเราจะขึ้นข้างบนนะคะธรรมดาแนะนำอธิบายตอบข้อซักถามเราใช้ตรงโทนกลางและสุดท้ายจะเป็นอำนาจอำนาจความน่าเชื่อถือความสำคัญประเด็นปัญหาเนี่ยต้องควรลงข้างล่างแค่คิดถึงรายการทอล์คข่าวตอนเช้าๆตอนเย็นๆเลยเขาใช้หมดเลยเขาใช้หมดเลยเช่นประโยคเดียวนะจะยกตัวอย่างให้ดูสวัสดีค่ะทุกท่านคะเรื่องที่ดิฉันกำลังจะพูดต่อไปนี้เป็นเรื่องสำคัญมากค่ะประโยคเดียวเองนะให้เห็นภาพชัดสวัสดีค่ะใช้โทนอะไรคะเฮดโทนเรื่องที่ดิฉันจะพูดต่อไปนี้เป็นเรื่องสำคัญมากค่ะระดับประเทศเลยค่ะลงไปข้างล่างเข้าใจเชื่อเพราะฉะนั้นมันทำให้คนรู้สึกว่าเอ้ยเราจริงจังกับเรื่องนี้เราใช้เสียงต่ำแต่ถ้าเกิดเราทักทายตั้งคำถามเนี่ยให้เราขึ้นข้างบนเชื่อมั้ยคะว่าหรือว่าเป็นยังไงบ้างคะน้องแพรไม่ใช่น้องแพรเป็นยังไงบ้างสบายดีมั้ยคะหรือบางคนไม่เคยลงเสียงต่ําเลยหนูทําไม่ได้หรอกค่ะครูหนูทําไม่ได้หรอกค่ะครูหนูทําไม่ได้แล้วเสียงก็เด็กอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็ไม่เคยฝึกเพราะเป็นโทนอะไรคะโทนดึงดูดความสนใจเห็นมั้ยคะอย่างเดียวเลยมันแสดงความอะไรสดใสใช่มั้ยแต่มีความน่าเชื่อถือมั้ยคะไม่มีค่ะเห็นมั้ยนั่นแหละค่ะคือปัญหาที่บางคนมีเสียงสูงอย่างเดียวขึ้นไปถึงระดับผู้บริหารแต่ก็ยังเป็นอย่างนี้ค่ะอาจารย์คนก็ไม่ฟังแล้วคนก็รู้สึกว่าเราเด็กจังเราเด็กแม้ว่าอายุบางคน50แล้วแต่ยังรู้สึกบุคลิกเขาเด็กแล้วไม่มีความเด็ดขาดอย่างเงี้ยเป็นต้นคุยกับผู้ใหญ่บางคนแล้วก็รู้สึกว่าทำไมดูเด็กจังแต่สิ่งที่เขาพูดมันฉลาดจังมันก็เลยจะบั่นทอนนิดนึงอ่ะเราต้องไปอิงกับคอนเทนต์ถ้าคอนเทนต์แน่นถึงจะมาช่วยภาพลักษณ์เหนื่อยไหมคะเหนื่อยค่ะเหนื่อยกับการที่จะต้องเราต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเราเก่งนะเรามีกลิ่นนี่นั่นโน้นแล้วค่อยมาทบกับภาพลักษณ์แล้วค่อยมาอ๋อจริงๆคนนี้เขาฉลาดนะเนี่ย เราแทนที่เราคนนี้เจ๋งว่ะตั้งแต่เจอตอนแรกเรากลายเป็นว่าอ๋อค่อยมาอ๋อตอนหลังมันไม่ได้ตั้งแต่นับวันนะ2 3เราต้องปังตั้งแต่ตอนแรกเลยเพราะวางที่เราไม่มีเวลาเยอะบางที่เราเจอกัน5นาทีแล้วเราลาขาดกันเลยเราไม่เจอกันอีกแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เลยสำคัญถูกต่อมาเป็นเรื่องของจังหวะจังหวะการพูดนะคะว่าเรามียืดมีหดไหมตอนพูดเราอยากจะเน้นเราควรจะเน้นเราควรจะยืดคำหน่อยไหมเช่นแพรวเป็นคนที่สวยมากอย่างเงี้ยเป็นต้นยกตัวอย่างที่รู้สึกปลื้มนะแพรวเป็นคนที่สวยมากกับแพรวเป็นคนที่สวยมากอ๋อมันต่างกันไหมเรื่องนี้สำคัญมากนะคะกับเรื่องนี้สำคัญมากค่ะต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นคนที่พูดเร็วเนี่ยควรจะหัดยืดคำเพื่อทำให้เราเป็นคนที่แตะเบรกให้ได้แต่ไม่ใช่ว่ายืดทั้งหมดนะสมมติเราเป็นคนพูดอย่างนี้อย่างนี้แต่ต้องควรจะมีจุดที่เราควรจะยืดแล้วเราควรจะไปต่อแล้วเราค่อยมาแตะยืดอีกทีเห็นไหมมีมิติ
แล้วการยืดคำจะทำให้เราพูดผิดน้อยลงเพราะกล้ามเนื้อได้ชะลอค่ะและได้ถูกจัดวางในตำแหน่งที่ถูกต้องเนี่ยเดินไปซื้อก๋วยเตี๋ยวทานก๋วยเตี๋ยวชามนึงไม่ใส่ถั่วงอกอย่างเงี้ยก๋วยเตี๋ยวชามนึงอ่ะใช้ท่าทางชามนึงไม่ใส่ถั่วงอกนะคะชัดเจนหรืออยากเน้นทำไงคะชามนึงไม่ใส่ถั่วงอกนะคะชัดไหมกับเตี๋ยวชามกับก๋วยเตี๋ยวชามนึงไม่ใส่อันนั้นไม่ใส่ถั่วงอกค่ะใช่ไหมความชัดเจนมันก็เหมือนเราไม่ซีเรียสกับการสั่งครั้งนี้เขาก็จะไม่ค่อยได้สนใจอะไรทุกอิริยาบถทุกการสื่อสารถ้าฝึกเราจะได้พัฒนาตลอดแล้วแม่ค้าจะไม่ลืมก๋วยเตี๋ยวเราไม่ถึงบางทีเราได้ก่อนด้วยเพราะเราสั่งชัดเจนแล้วก็ต่อมาเป็นเรื่องที่5คือการหยุดพูดแล้วต้องมีหยุดความรู้สึกเนี่ยมันมาจากการพอสความรู้สึกเนี่ยมันมาจากการพอสเห็นไหมคะความรู้สึกเนี่ยมันมาจากการพอสกลัวทำไมคะกลัวเดดแอร์กันทำไมจริงไหมคนเราชอบคิดว่าคนที่พูดเก่งต้องพูดเร็วๆแล้วติดกันพูดคล่องแคล่วเอาละแต่วันนี้นะคะเราก็จะมาชำระสินค้ากันที่เรียกว่าติดกันหมดเลยใช่ไหมแต่ไม่มีpauseไม่มีเน้นคล่องมากเลยแต่ไม่รู้ว่าพูดอะไรมั่งจำไม่ได้เพราะคุณไม่ได้ให้ความสำคัญกับการpauseการpauseเนี่ยทำให้คำที่กำลังจะตามมามันใหญ่ขึ้นเช่นและสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะที่เรียกว่าความรักมันเป็นความรักความรักมันใหญ่แล้วฟูขึ้นทันทีเห็นไหมฮะและสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะที่เรียกว่าความรักสู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องอย่ากลัวต้องมีด้วยนะสู้ต้องเอาหลายๆข้อมารวมกันแล้วมีสติแล้วฝึกถูกข้อต่อไปข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายข้อที่6ซึ่งเป็นคนที่ถ้าคนไม่มีpauseไม่มีการเน้นไม่มีการหยุดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะจะมาบ่อยนั่นคือ non words คำฟุ่มเฟือยอ่านแบบว่านึกค้างนะคะอะไรอย่างเงี้ยเคยเห็นคนที่พูดเก่งมากแล้วมีแต่คำว่านะคะกับแบบว่าไหมฮะเรารำคาญไหมเราได้ยินค่ะนี่พูดตรงๆว่ารำคาญแต่เราก็พูดเนาะแล้วเราก็ติดด้วยยิ่งเราได้ยินเยอะๆบ่อยๆเราก็ยิ่งติดนะคะแล้วบางคนเนี่ยเข้าใจว่าวิธีการนั้นเนี่ยมันเป็นวิธีการที่ทำให้เราพูดคล่องคนที่กลัวไม่คล่องเนี่ยเขาจะเอาคำพวกนี้เข้าไปใส่เพื่อไม่ให้มันว่างวันนี้นะคะก็อยากจะแบบว่าพูดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของบุคลิกภาพนะคะซึ่งนะคะบุคลิกภาพเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องที่แบบเยอะมากเยอะมากแต่ไม่มีเนื้อเลยอ่ะมีแต่น้ำแล้วทำให้มาเสร็จอ่อนข้อหนึ่งเนี่ยนะคะต่างกันนะข้อที่หนึ่งคือเรื่องของการใช้ท่าทางข้อที่หนึ่งเนี่ยนะคะเห็นไหมต่างกันแล้วแค่นี้เองเพราะฉะนั้นถ้าคุณใช้เทคนิคลุกล็อกทอล์กเอ่ยแล้วก็หยุดพวก non words หรือคำฟุ่มเฟือยจะหายไปเพราะเวลาเราพูดเอิ่มแบบก้อนเนี่ยตอนที่เราคิดไม่ออกจริงป่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราหัดหยุดแล้วเรารู้จักเปลี่ยน eye contact เราจะมีเวลามากขึ้นในการคิดคำต่อไปเห็นไหมทุกคนมันดูดีขึ้นได้หรือทุกคนมันน่าสนใจแล้วก็น่าเชื่อถือขึ้นได้จากบุคลิกภาพจริงๆเราลองได้ไหมเรามาลองกันดีกว่าพี่ฝนว่าถ้าสมมติเป็นเรื่องของการยืนหรือว่าการเดินเราจะยังไงได้บ้างโอเคสมมติบอกก่อนว่าตั้งแต่ท่ายืนเลยนะคะ คือการปรากฏกายเนี่ยท่ายืนผู้หญิงเนี่ยเราจะไม่ยืนขากางมากเพื่อให้เห็นช่องว่างระหว่างขานะคะเราจะต้องปิดช่องว่างยิ่งใครที่รู้สึกว่ากังวลต้นขาใหญ่หรือว่าขาโก่งเนี่ยควรจะยืนแบบนี้คือ cross กันหน่อยให้เป็นเหมือนเข็มเลข10โมงกับบ่าย2แล้วก็พักขาเพื่อให้มันเกิด curveนะเกิดเส้นใหม่เกิดขึ้นขาก็จะดูเล็กลงทันทีพักขาคืออย่างนี้ค่ะขาด้านหลังตึงข้างหน้าหย่อนข้างหน้าข้างหลังตึงข้างหน้าหย่อนใช่ถูกต้องนี่คือเห็นไหมขามองไม่เห็นแล้วว่าต้นขาอะไรยังไงเพราะมีเส้นเข้ามาเปลี่ยนไปแล้วเวลาที่เราจะเดินเข้าไปเนี่ยเราควรจะรู้สึกว่าเราเดินบนเส้นอย่าเดินคอมเส้นเพราะฉะนั้นเราต้องรู้สึกว่าเราเดินบนเส้นแล้วก็ทิ้งสะโพกธรรมดานะคะทิ้งสะโพกธรรมดาให้มันไปตามแรงโน้มถ่วงของโลกเดินสวยๆทิ้งสะโพกนะคะเวลาเทิร์นเวลาเทิร์นนี่สำคัญมากเลย เวลาเทิร์นหรือว่าหมุนตัวเนี่ยเราควรใช้ปลายเท้าในการหมุนถูกดูสิปลายเท้าในการหมุนมันจะทำให้ขาเราเนี่ยได้ใช้กล้ามเนื้ออยู่ตลอดเวลานะคะมันเหมือนกับว่าเราไม่เป็นคนที่เดินด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะอะไรเงี้ยเวลาที่หมุนก็อย่างเงี้ยค่ะแต่สมมติคุณหมุนโดยใช้ปลายเท้าใช่ไหมก่อนเดี๋ยวมานะคะคุณใช้ปลายเท้าหมุนปุ๊บปุ๊บคุณเดินมาหาเราแค่มันเห็นตัวเองเลยอ่ะแป๊บๆนะคะเดี๋ยวมาใช่มันไปถึงว่าคุณมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงค่ะใช่แล้วมันก็แล้วมันคือเราคอนโทรลเราไม่ได้ปล่อยตัวแบบเดี๋ยวมา
ใช่ถูกต้องการวางมือค่ะวางมือเนี่ยแหละถ้าเราจะพูดเราควรวางมืออย่างนี้คือเตรียมพร้อมที่จะพูดแต่ถ้าเราเป็นผู้ฟังเนี่ยเราควรวางแบบนี้ก็คือจับข้อมือจับที่ข้อมืออันนี้คือผู้ฟังนิดนึงใช่ค่ะอันนี้คือเป็นผู้ฟังแต่เราจะพูดเราต้องวางมือแบบนี้คืออย่างนี้นะคะถูกก็ใช้รูปบอร์ดที่พี่บอกไปเมื่อกี้นี้นะคะแล้วสมมุติจะเดินเข้าไปปุ๊บเนี่ยพอเดินเข้าไปปุ๊บ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 ต้องขออนุญาตนั่งก่อนเสมอเลยพอสวัสดีใช่ไหมคะพอเราสวัสดีปุ๊บเนี่ยแล้วเขาก็จะตึ๊บๆฉันนั่งครับขอบคุณค่ะนะใช่ถ้าเขายังไม่เชิญก็อย่าเพิ่งนั่งเดี๋ยวเราจะพรีเซนต์สวัสดีค่ะทุกท่านคะแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ใช้มือในการประกอบคำพูดเพื่อให้มันเข้ากับสิ่งที่เราจะพูดอย่างเช่นโครงการนี้โครงการนี้หรือว่าในอนาคตหรือว่าในอดีตเนี้ยเพราะเกิดผลผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นไรการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเห็นไหมต่อเนื่องก็ต้องควรมีแล้วมือไม่ควรสูงมาถึงตรงนี้มันจะทำให้รู้สึกว่าเราไม่มั่นใจแต่ถ้าเกิดเอามาไว้ใกล้ๆสะดือตรงนี้นะคะคือจุดที่จะทำให้ร่างกายเรามีมิติมากที่สุดเพราะฉะนั้น1มือไว้อย่างนี้2ยืน10โมงบ่าย2หรือบ่าย2ก็คือยืนอย่างนี้ใช่ไหมคะยืนไม่ให้เห็นช่องว่างระหว่างขาค่ะนะคะถ้าเป็นผู้ชายเราจะยืนกลางขาเล็กน้อยแล้วก็มือประสานแบบนี้นั่นคือวิธีการในการที่เราจะเข้าหาเวลาเราไปสัมภาษณ์งานหรือว่าการพรีเซนต์งานค่ะค่ะนี่คือเทคนิคที่เราสามารถฝึกได้แล้วก็จะไม่มีการพูดอีกแล้วว่าก็ฉันเกิดมาเป็นแบบนี้เพราะจริงๆมันคือการฝึกได้อย่าเกิดมาอย่างเดียวต้องพัฒนาต่อไปใช่ค่ะอย่างนี้เรามีวิธีทำไงให้เราดูโดดเด่นแม้ในจะเป็นที่ธรรมดามันต้องให้อิมแมจินว่าเรามีเส้นได้อยู่4เส้นดึงที่ลำตัวของเราเส้นแรกนะคะเส้นที่2เส้นที่3อยู่ตรงนี้เวลาดึงมันจะทำให้หลังไหลเราแบะออกนะคะเส้นที่4คือเส้นที่กลางหลังต้องดึงมาด้านหลังนี้ให้เอ็นหลังไปปุ๊บแล้วกะกดคางขนานกับพื้นมองหน้าตรงนะคะใช่ค่ะปุ๊บปุ๊บสมมติว่าเราเป็นใส่เสื้อรัดรูปเข้ารูปเนี่ยเราจะเห็นตัวเราเป็นค่อนข้างเป็นตัว S นะคะหูกับไหลต้องอยู่ในตำแหน่งเดียวกันไม่งั้นจะเป็นเหมือนอย่างนี้ค่ะหูกับไหลไม่ตรงจะเป็นคอยื่นเห็นไหมไม่ชอบเป็นเพราะฉะนั้นเราต้องแบบนี้เราเห็นไหมมันจะเป็น Sเวลาเรายืนสมมติเนี่ยยืนรอรถก็จะว่าเพราะฉะนั้นมันดูสง่ามากกว่ากันถ้าเราดึงไม่ว่าเราจะเดินเร็วแค่ไหนปุ๊บ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 โปรไฟล์ด้านข้างเรายังตรงอยู่ยังไงก็สวยสุดท้ายพี่ฝนอยากรู้ว่าถ้าวันหนึ่งทุกคนมาเรียนแบบนี้ทุกคนดูคลิปของพี่ฝนแล้วเดินไปทุกคนก็มีการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีอย่างนี้เราจะมองเนื้อในใครได้บ้างเราจะรู้ได้ไงว่าใครเก่งกว่าไม่เก่งกว่ายังไงเพราะทุกคนบุคลิกภาพก็ฝึกกันหมดเลยคิดว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาเอาจริงนะเอาจริงนะโลกนี้มันมีคนที่สอนเรื่องความรวยเยอะมากใช่ไหมค่ะอุ้ยบอกว่าให้เราเป็นวิธีรวยวิธีทำให้คนรวยรวยเอาจริงมีคนรวยเท่ากันหรือยังตอนนี้มันไม่มีอยู่ดีคือมันเป็นโลกแห่งอุดมคติทุกคนดีเท่ากันทุกคนบุคลิกดีเท่ากันทุกคนรวยเท่ากันมันไม่มีเพราะมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยมากนะคะมันจะต้องมีความแตกต่างอยู่วันยังค่ำนะคะแล้วการที่เราพัฒนาบุคลิกไม่ได้แปลว่าเราจะพลาดการค้นหาเนื้อในของกันและกันค่ะเพราะครูพูดเสมอว่าควบคุมแต่ไม่บังคับไม่ได้บอกให้เฟคนะคะเป็นตัวเองแต่เป็นตัวเองที่ถูกจัดวางมาอย่างดีก็คือเรื่องของร่างกายเท่านั้นเองนะคะเหมือนเสื้อผ้าที่รีดอ่ะเอาไปรีดก่อนแต่ยังเป็นเสื้อตัวเดิมไหมคะเป็นยังใส่ได้เหมือนเดิมไหมคะใช่ค่ะแล้วทำไมต้องใส่เสื้อที่ยับอ่ะเพื่อให้เราดูไม่ดีใช่ไหมนั่นการรีดผ้าคือจัดเรียงจัดทำให้มันดูสวยงามมากขึ้นน่าดูมากยิ่งขึ้นเราก็เป็นคนที่โดดเด่นแล้วเป็นคนที่รู้สึกว่าเออเนี้ยแต่ดูเป็นธรรมชาติถามตัวเองว่ามันดีกว่าไหมกับเราไปไหนแล้วเราเป็นคนที่ไม่เคยถูกมองเห็นเลยพูดอะไรไม่มีคนเชื่อเลยแล้วนั่นนะคะคืออุปสรรคในการที่เราจะทำทุกๆอย่างในชีวิตเราไม่มีทางที่เราจะได้เอาสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราฝันเนี่ยเอาออกไปให้คนอื่นได้เห็นหรือสนับสนุนเรานั่นเป็นการพลาดโอกาสอันใหญ่หลวงมากในความรู้สึกของครูนะคะเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนมีภาพลักษณ์ที่ดีมีบุคลิกภาพที่ดีเราชอบตัวเองอะเรามั่นใจที่เราจะพูดเราก็อยากใช้ชีวิตได้ถูกต้องแล้วคนก็จะเห็นถึงความสุขที่เรามีต่อตัวเองนั่นคือมีแต่บวกและบวกซึ่งครูหาข้อไม่ดีของมันไม่ได้อะไม่ได้จริงๆเหมือนกันรู้สึกดีใจมากที่วันนี้ได้มาคุยกับพี่ฝนนะคะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับใครที่กำลังจะไปสมัครงานหรือบางทีไม่มีความมั่นใจเนาะก็ลองฝึกฝนตัวเองแล้วกันวันนี้ขอบคุณพี่ฝนนะคะขอบคุณน้องแพลวเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณค่ะ
Thank you.